มาแล้วมาแล้วช่วงตะกุยหน้าตะก้องเฮ้ยตะกุยกองจะบ้าหรือไงอ่ะพี่เป๋าเป้ยหยิบมาเลยซองแรกจากใครเหรอคุณพัทระตื้อกำทะจากสมุทรปราการฮะโอ้โหดูสิพี่เป๋าเป้ยเปิดมาแล้วเจออะไรน่ะอะไรกันนะอะไรกันนะโอ้โหพี่นี่นั่งลุ้นตรงหน้าต่างเอ้ยนี่มันอะไรกล้วยหอมเหรอหุยกล้วยหอมเมี่ยมของตะก้องล่ะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับดีใจแทนตะก้องจริงๆเลยน่ารักจุดๆไปเลยพี่นี่อิจฉาเลยกัดผ้าม่านโชว์เลยนี่อ่ะกล่องต่อไปหุยกล่องบอลล่มเลยใครส่งมาเหรอกังฟูจากเด็กจริงวัฒน์จินดาบริสุทธิ์จังหวัดนครราชสีมาฮะโอ้โหส่งมาไกลมากๆเลยนะเนี่ยใช่อยากรู้จังเลยส่งอะไรมาไหนดูหน่อยสิข้างในเป็นอะไรพี่ป๊อปเป้เปิดดีๆนะเฮ้ยโอ้โอ้ยพับปิดปากลายคิตเต้ด้วยเหรอพี่เศร้าโอ้โหดูสิเหมาะกับพี่ป๊อปเป้มากๆเลยโอ้ยเอาไปใส่แล้วเหรอนั่นไงถอดอันเก่าออกด้วยโอ้โหเท่ไปเลยอ่ะเท่มากกังฟูเท่สุดยอดไปเลยพี่ฟ้าสุดยอดไปเลยครับเยี่ยมเลยพี่เป๋าเป้ยบอกเอ้ยจดหมายก็มีนะเนี่ยใช่เอ้านี่มันรูปพี่นี่นะมันเป็นสมุดจดโน้ตนะฮะล้อโหน่ารักมีจดหมายด้วยจดหมายเฮ้ยเฮ้ยขนมแมวนี่มันล่องลอยสุดยอดแล้วก็เป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดหมอยเฮ้ยอะไรในห่อเนี่ยในห่อมันเขียนว่าขนมละฮะหรอขนมไว้จดหมายเขียนว่าสวัสดีครับพี่พี่หนูชื่ออมแล้วก็ของที่ส่งไปมีทั้งของเพื่อนแล้วก็ของหนูโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะเนี่ยเพื่อนของหนูแต่ละคนชื่อน็อตโอเอเพลงจ่อยกัปตันมีแค่นี้ค่ะและพวกหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาป.6 ทับ4โอ้โหน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณฮะอ่ะกล่องต่อไปเขียนว่าจากเด็กหญิงปณิชาบรรจงวิทย์วงเล็บโอปอจังหวัดปทุมธานีนี่เองโอ้โหใกล้ๆบ้านเราเลยในกังฟูนี่ไงเปิดมาเป็นแฟนอาร์ตโอ้โหเขาส่งมาแฟนอาร์ตกับวัสดุด้วยแหละสีสันสดใสแล้วนี่อะไรเนี่ยขนมปังซากุจินี่ก็ซากุจินี่ก็ซากุจินี่ก็ซากุจิโอ้โหมันเยอะแยะหมดเลยเฮ้ยนี่ก็ยังมีอย่างไม่หมดซากุจิเอ้ามีซากุจิโอ้ยหมดแล้วโอ้ยซากุจิเยอะมากเลยพี่เซาเฮ้ยเราว่าไปขายดีกว่าไหมนี่มีกล้วยหอมซากุจิด้วยพี่เซาจะบ้าเหรอเอาของเขาไปขายได้ไงโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเนี่ยสุดยอดไปเลยมีแต่ซากุจิซากุจิจะบ้ามากเลยนี่แล้วก็มีปลอกคอสองอันด้วยของพี่แล้วก็ของน้องกังฟูกังฟูเอาสีม่วงได้ไหมนี่พี่ขอลองใส่ดูก่อนนะเทปล่ะอุ้ยแทบสุดๆไปเลยฮะสุดยอดไปเลยครับอ่ะจดหมายเขาว่ายังไงเหรอสวัสดีค่ะกังฟูเซอร์เรนตากล้องพี่ปกไปหนูชื่อโอปอวันนี้ส่งกระสกุชี่มาให้มีชื่อติดไว้นะว่าของใครโอ้โหส่งมาเยอะเลยขอบคุณมากเลยครับตอนหนังสือสวยมากเลยฮะโอ้สุดยอดเลยน้องน่าจะได้ที่หนึ่งในของการคัดไทยภาษาไทยเนี่ยมาส่งตากล้องไปเรียนด้วยเนาะโอ้ตากล้องนี่เลยมือสวยมากเลยใช่ไหมโอ้โหไม่น่าพูดอากล่องต่อไปพี่เป๋าเต้ใครส่งมาแล้วยาวเฟ้ยยาวเฟ้ยจากเด็กแก๊งปอดปานสุธาสินพรมแพรจากกทมนี่เองพี่ฟ้าโอ้โหชื่อเพราะมากๆเลยอะไรเนี่ยจดหมายแล้วนี่ไม้ตกแมวทำเองใช่หรือเปล่าน่ะเห็นมั้ยพี่ขอเทสดูสิว่าใช้ได้หรือเปล่าชุบจะโอ้โหสุดยอดไปเลยแบ่งกังฟูเล่นบังฟูโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็มีจดหมายแล้วก็อะไรเนี่ยตุ๊กตากระดาษหรือเปล่าตุ๊กตาทำเองวะฮะโอ้โหนี่มันเหมือนจริงมากๆเลยเนี่ยเอ้ยนี่ใครเนี่ยพี่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้กังฟูชอบมากเลยของที่ทำเองแบบนี้ส่งเสริมจินตนาการใช่จดหมายเขาว่ายังไงเหรอจดหมายบอกว่าชื่อหนุ่มค่ะจากกทมค่ะหนูทำไม้ตกแมวและแมวกระดาษมาให้หนูซื้อติ๊กเกอร์ไลน์แล้วด้วยค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับตัวที่ใส่โบคือพี่เศร้าตัวที่ใส่ผ้าพันคอคือน้องฟูไม้ตกแมวให้น้องแมวเล่นค่ะโอ้โหพี่ชอบมากเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณฮะอ่ะซองต่อไปพี่เป๋าเป้ใครส่งมาแหละจากพรับพุทธอ๋อชื่อน้องพรับกับน้องพุทธ2คนหรือเปล่ามาแต่ใช่ฮะอ้าวพี่เป๋าเป้ยทำกระดาษเขาขาดแล้วอะ
เอ้ยทำไมไม่เกิดดีๆล่ะโอ้พี่ป๊อปเปี้ยเดี๋ยวตีมือเลยเนี่ยอุ้ยน้องก็ส่งอะไรมาเหรอนี่ส่งตรงมาจากสุพรรณบุรีเลยนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยครับเฮ้ยนี่ผ้าพันคอทำเองมาทำเองอีกแล้วนี่เป็นไงล่ะหล่อเปล่าพี่ไหลเทหรือเปล่าอย่างกระทักซิโตโอ้โหแล้วก็มีตุ๊กตาทำเองด้วยหุยน่ารักจังสุดยอดไปเลยครับจดหมายเขาว่ายังไงเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่อพับอายุ10ขวบกับพุทธอายุ7ขวบค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยมีวาดรูปครอบครัวเรามาให้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับวาดได้สวยงามมากๆเลยนี่อย่าลืมนะเอาไปส่งแฟนอาร์ตโพสต์ไปที่เพจเขาเรียกผมว่าแมวด้วยล่ะเขาส่งมาให้เราพี่ป๊อบเป้ก็ทำฉีกไปแล้วไงโอ้ยแย่จังเลยพี่ป๊อบเป้วาดใหม่นะฮะระบายสีสวยๆด้วยช่วงแฟนอาร์ตอันนั้นมันปลาทูดิบแล้วอ้าวแล้วปลาทูดิบมันหายไปไหนอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคลิปออกแล้วจะทำใหม่เต็ดๆไปเลยโอ้โหเราติดตามชมนะฮะใช่นะครับอ่ะมาเลยดีกว่าภาพแรกหุยน่ารักจังเหมือนที่เขาวาดติดสคสเลยอ่ะพี่ฟ้าใช่อันนี้กังฟูหรือเปล่ามาสีส้มเหมือนผลส้มเลยนะเนี่ยใช่กังฟูเวอร์ชันผู้หญิงน่ารักต่อไปเฮ้ยว่าไงนะพี่เศร้าตูดใหญ่จังเลยโอ้โหทำไมรู้ความจริงอ่ะเออจะบ้าหรือไงทำไมมาว่าพี่ว่าตูดใหญ่ขนาดนี้ล่ะต่อไปฟินเหรอนี่สัตว์ที่กล้าไงพี่เศร้าเศร้าหลินราคา28บาทเฮ้ยทำไมมันถูกอย่างเงี้ยล่ะ 2,800 หรือเปล่าไม่ใช่มีแค่จุดเดียวนะ 28.00 สตางค์เนี่ยราคาสติ๊กเกอร์หรือเปล่าพี่เศร้าต่อไปโอ้ยพี่เศร้าสุดหล่อดูสิหน้าตาล้อหล่อใช่จากเด็กชายธงจงรักแสงมาศโอ้โหนี่ขาพี่นี่มันงอกหรือเปล่ามามันดูแบบไหลลื่นคล้ายๆกับน้ำของเป็นของเหลวเลยเนี่ยขาพี่เนี่ยก็เขาวาดแมวแบบว่านุ่มๆไงเฮ้ยแต่หน้าตาน่ารักนะนี่น่ารักต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนอันนั้นเลยอะสติ๊ดสติ๊ดใช่เพราะว่าสติ๊ดแล้วก็มาเขียนว่าเป็นชื่อพี่อย่างนี้เหรอใช่สติ๊ดเวอร์ชันฟันแหลมคมโอ้โหพี่นี่หลอกกว่าสติ๊ดตั้งเยอะอันนี้ก็น่ารักต่อไปสามมุมสามมุมน่าจะผีไม่มีบ้านนะแล้วมันอิลลูมินาติเหรอฮะตรงไหนเหรอคนว่าอ๋อคิดได้ยังไงเนี่ยทำไรอยู่วะโอ้ไม่รู้ไงอ่านแฟนอาร์ตอยู่ไงเขาถามเราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมต่อไปโอ้โหดูสิถ่ายแต่โต๊ะทำงานมาด้วยโอ้โหโต๊ะนี่แบบมีแต่อุปกรณ์ว่ารูปแสดงว่าเขาใส่ใจจริงๆนะเนี่ยใช่นี่เพิ่งระบายสีเสร็จใหม่เลยหรือเปล่ามากล่องสียังอยู่เลยใช่แล้วโอ้สุดยอดไปเลยครับต่อไปสีน้ำพี่เจ้าสีน้ำนี่คือสีน้ำเหรอพี่ว่าน่าจะเป็นสีเมจินะลักษณะอย่างเงี้ยแล้วไม่สีหมดก่อนนะฮะถึงวาดกังฟูได้ตัวแค่น้ำเองอะโอ้กังฟูตัวเล็กกระจิ๋วเดี๋ยวพี่ได้ตัวบัลล่ำเพิ่มเลยตัวบัลล่ำ Q&A พี่ชอบตอบเม้นโอ้โหเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็เจอตอนใหม่ได้เลยนะครับใช่ต่อไปกังฟูแห่งฤดูหนาวฮะเป็นพระเอกหนังเกาหลีหรือเปล่าโอ้โหนี่มันซาลาเฮงโยกังฟูนี่นะอ๊อปป้านี่ใช่เฮ้ยว่าแต่รีโมททำไมวาดเหมือนจังเลยกังฟูเฮ้ยไม่ใช่นั่นของจริงเออเหรอต่อไปพี่เศร้าตกงานมาเหรอเฮ้ยน่ารักจังเลยพี่เหมือนกระต่ายน้อยน่ารักตัวนึงเลยตุ๊กตามาฮะใช่ยืนสองขาจุ้งปุ๊ทำหน้าตาบึ้งตึงเฮ้ยพี่หิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยแล้วนั่นใครน่ะดำๆนั่นอ่ะน่าจะเป็นตากล้องเหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้ทำไมคนเขาชอบวาดตากล้องอย่างนี้กันล่ะก็ตัวประกอบไงไม่สำคัญใช่ไม่สำคัญแต่เขายังวาดนะแต่ว่าที่ขาดหายไปก็คือกังฟูนั่นเองเขาเอาไว้วาดเดี๋ยวเขาก็ส่งมาใหม่ใช่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ